สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเนียวเสียอีสานทุกท่านครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับผมบ่าวว่าที่ภาพพี่พาน้อง FC ทุกท่านนะครับผมมาอีก1คอกตำนานง่วงหูฮินดูบาซินนะครับผมโดนๆมาเทียครับพี่น้องสำหรับสไตล์ผู้ใดที่ชอบสไตล์ฮินดูบาซินนะครับพี่น้องมื้อนี้มีหลากหลายนะครับผมโตให้พี่น้องเฮาได้รับชมนํากันมื้อนี้ก็เปิดราคา4ถึง5โตนะครับเปิดราคาให้พี่น้องเฮาได้ผู้กําลังหาแม่สไตล์ฮินดูบาซินไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอกหนึ่งฟาร์มที่มีง้วฮินดูบาซินถือว่ามีทั้งสายเก่าแล้วก็สายใหม่อยู่ในคอกนะครับผมสวยๆกับหลายโตครับพี่น้องนะครับไปหาสไตล์นี้ไปเลี้ยงรับชมในคลิปนี้ด้วยครับพี่น้องมาอยู่คอกใดฟาร์มใดเดี๋ยวผมพาพี่พาน้องทักทายทุกคนจักกับเจ้าของเพิ่นจังน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวจังน้อยนะครับผมชื่อก๊อฟครับน้องก๊อฟเนาะนะครับผมฟาร์มอยู่บ้านใดก่อนครับอยู่บ้านหนองหวายครับบ้านหนองหวายตำบลกอแก้วอำเภอศรีละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะครับเนาะครับนะครับยูนี่ก็คือลักๆก็เป็นฮินดูบาซินเนาะแมนครับเอาสายเด่นๆยูนี่ที่เป็นตัวที่ฟาร์มเก็บไว้นี่มีสายใดเนี่ยยูนี่ฮินดูบาซินฮินดูบาซินก็มีอันนั้นลูกแดงอีสานครับนี่แดงอีสานอันนี้ลูกแดงกาฬสินธุ์ครับแดงกาฬสินธุ์นะครับผมเอานี่แหละครับกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ลูกที่ออกมาก็บางตัวก็ใส่บรามันเนาะแมนครับบางตัวก็ใส่บรามันไว้รับชมเรื่องเล่าในคลิปนี้กันเบิ่งแต่ละตัวไปก่อนเลยตัวเปิดราคากับบอกไปพร้อมกันได้เด้อครับพี่น้องนะครับเอาคู่ใดก่อนครับน้องก๊อฟเอาคู่นี้นะครับเอาคู่แม่ลูกคู่ก่อนเนาะแมนครับนะครับแม่ลูกคู่นะครับลูกไส้เพิ่นเป็นลูก KF31 เนาะครับผมลูกไส้ KF31 ได้จักเดือนแล้วครับลูกไส้เพิ่นได้ประมาณ 5-6 เดือนนี่นะครับ 5-6 เดือนนะครับเอาอันนี้ลูกไส้ KF31 กับแม่เพิ่นลูกตัวที่ใดครับผมอยู่นะแม่ลูกตัวที่3ครับลูกตัวที่3เนาะแม่ก็150บวกครับพี่น้องถึง155ลูกที่3แม่ทับอีกไปใส่พ่อใดไปใส่เอียน KF31 คือเก่าครับใส่ KF31 คือเก่าเนาะนะครับปีนี้ก็ลักๆก็งัวผูออกหลายนะครับผมของน้องก๊อฟนะครับอันนี้แม่ลูกผูกับลูกไส้เพิ่นนะครับเฮ็ดเขาเรียบร้อยเนาะลูกเพิ่นครับเฮ็ดเขาเรียบร้อยอันนี้ลูกไส้ KF31 นะครับใครสนใจก็อยากเอาไปรุ่นเอานะครับไส้ KF31 อีกคือเก่าสื่อ2เอาไปรุ่น3เปิดไว้หลายไปได้ครับผมเปิดไว้65ครับโค้ม60,000กับ 5,000 เด้อพี่น้องโค้มนี่นะครับใหญ่ๆหยักๆเลยพี่น้อง155แล้วอยู่ครับแม่เพิ่นกับลูกไส้ KF31 แม่กับทับ31ไว้พารอบไปน้องก๊อฟยังครับนะครับผมรอบพารอบแรกเนาะครับผมเอาพึ่งทับไปครับพี่น้องลูกก็อยู่จักเดือนครับลูกไส้เพิ่น5เดือนนี่นะครับ5เดือนครับพี่น้องนี่สไตล์ฮินดูบาซินเด้อครับพี่น้องสำหรับผู้ชอบสไตล์นี้กำลังหาอยู่65แม่ลูกเนาะแมนครับต่อรองได้ครับพี่น้องนะครับแม่ลูกตัวผู้นะครับอันนี้ก็แม่หัวโลนนะครับผมก็เป็นแม่ของนุ่มน้อยตัวนี้ครับพี่น้องนุ่มน้อยแต่ว่าเพิ่นว่าสิเปิดแต่ลูกไส้เพิ่นก่อนตัวแม่เพิ่นก็เพิ่งจะผสมสิรอผสมเนาะครับผมอันนี้ลูกไส้เพิ่งจับยานมแม่ลูกไส้พอได้ครับตัวนี้ลูกสติงเล่ครับสติงเล่201นะครับผมอันนี้ฮอด8เดือนไปประมาณนี้นะครับประมาณ8เดือนนะครับผมสติงเล่201นะครับพี่น้องอันนี้ลูกไส้สติงเล่201อายุ8เดือนนะครับส่วนสูงก็ขึ้น135โดยประมาณครับพี่น้อง135โดยประมาณกับแม่เพิ่นแม่ก็เป็นหัวหลวนบ่มีเขาครับพี่น้องสังเกตเบิ่งหลวนธรรมชาติแต่ว่าตัวแม่เพิ่นว่าน้องก๊อฟว่าเดี๋ยวให้ผสมติดท้องก่อนคันใครอยากได้ก็จังมาเบิ่งเอาเนาะแม่นครับนะครับเอาตัวลูกไส้นี่แบ่งออกหลายไปนะครับ27ครับ20,000ก็อีก 7,000 เนาะครับผม 20,000 ก็อีก 7,000 บาทครับพี่น้องนะครับผมอันนี้ก็แดงโบดครับพี่น้องพวกหางดีนะครับตอนนี้บ่มีเนาะบ่ครับลุงหน่อยตัวนี้ตอนนี้บ่มีจักหม่องครับพี่น้องอันนี้ลูกไส้สติงเล201นะครับพี่น้อง 27,000 ใครสนใจก็โทรมาหาน้องก๊อฟได้เลยนะครับเบอร์โทรบ่ได้ก็ครับ0801533 238ครับ238ด้วยครับพี่น้องเอาสำหรับผู้มักมักแม่ลูก65นะครับตัวนุ่มน้อยนี่27เอาขยับมาหาฮินดูบาซินครับว่าที่นี่นะครับตัวนี้หูยักษ์งามครับพี่น้องนะครับตำนี้ที่เห็นเด่นก็คือของน้ำบักจับเนาะครับหูของน้ำบักจับฟังนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับของน้ำบักจับฉีกยุบประมาณ2จุดฉีกนิดเดียวเนาะครับผมนิดเดียวฉีกนิดเดียวนะครับผมท้องจะเดือนแล้วแม่นี่5เดือนนะครับ5เดือนประกันท้องให้5เดือนเนาะครับผมท้องให้5เดือนแล้วก็พอได้อยู่ครับกับ31ครับ KF31 แม่นี่ก็155ฮอดอยู่เนาะส่วนสูงครับประมาณนี้155ลูกที่ใดค่าท้องครับลูกที่2ครับลูกที่2ค่าท้องเด้อครับพี่น้องตัวนี้เป็นฮินดูบาซินตำนี้มีหม่องใดบ่บ่มีครับบ่มีเนาะเอาประกันให้ตรวจเซาเรียบร้อยครับผมเอาเปิดไลฟ์ไปได้ครับแม่นี่
ปิดไว้85ครับ 80,000 ครับอีก 5,000 บาททอง KF31 ใหญ่ยาวครับพี่น้อง155ลูกที่3ค่าทองเนาะทอง2ครับลูกที่2ค่าทองครับนะครับเป็นที่ดูบาซินสายใดครับตัวนี้อันนี้ลูกแดงกาฬสินธุ์ครับลูกแดงกาฬสินธุ์เนาะลูกสาวแดงกาฬสินธุ์ครับพี่น้องเอาตัวนี้ผู้สนใจก็ทักมาได้นะครับเอานี่อีกแม่นึงนะครับออกดันทางคุณได้มั้ยนะครับครับแม่นี่ลูกสายใดครับตัวนี้สายแดงอีสานครับสายแดงอีสานนะครับแม่นี่เดี๋ยวจัดเบิ่งสายแดงอีสานครับพี่น้องเอาตัวนี้ทองพ่อใดอยู่ครับทอง31กันครับทองเคฟ31เนาะครับผมทองแรกคือทอง2ทอง2ครับทองที่2จะเดือนแล้วในทอง4เดือนกว่าเนี่ยครับ4เดือนกว่าๆครับพี่น้องตัวนี้แดงอีสานนะครับพี่น้องอันนี้แดงอีสานตอนนี้บ่มีจักมองครับพี่น้องตัวนี้ตรวจเซาเรียบร้อยหลายไปได้ครับเปิดไว้ตัวนี้ผมเปิดไว้65ครับ65ครับพี่น้องฮิดูบาซินนะครับใส่บรามันทั้ง2ตัวนะครับผมอ่าตัวนี้ทอง31เนาะครับผมตัวนี้ก็31 31คือกัน KF31 ครับในทองเป็นบรามันครับพี่น้องนะครับผมใครสนใจเอาย้ำราคารอบนึงครับเปิดไว้ที่65ครับ 60,000 ครับอีก 5,000 แม่นี่ก็150เลยเด้อครับพี่น้องส่วนสูงแดงโบดเต็มใบตำนี้มีบ่มีนมติงน้อยเดียวครับมีติงใหญ่บ่บ่ใหญ่ครับติงซัมเม็ดข้าวโพดประมาณนี้นะครับเอานะครับผมครับพี่น้องนะครับนี่ครับติ้งเพิ่นหน่อยเดียวครับพี่น้องหน่อยๆครับเห็นอยู่เนาะนะครับมีซ้ำนี่ครับพี่น้องอย่างอื่นบ่มีนะครับผมเอาเบิ่งทางไทยจักหน่อยนะครับพี่น้องมองอื่นบ่มีจักมองนะครับผมเอาสนใจให้เบิ่งเทียบคู่กันก็ได้นะครับผมของง่วนหนองกอบทอง31ทั้งคู่เด้อครับพี่น้องประกันทองให้พร้อมเอามักคู่นี่ก็ยกคู่ไปเลยก็ได้นะครับราคาต่อรองก็ได้หลายน้องกอบเนาะครับผมต่อรองได้หลายครับเอาอันนี้มาเบิ่งเป็นแม่ลูกครับบาดที่นี่นะครับผมแม่สายใดคู่นี่แม่บ่ฮู้ครับฮู้จักแต่ลูกครับฮู้จักแต่ลูกเนาะลูกเป็นลูกโตผู้นะครับลูกไส้ KF 31 31คือกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งรอบไปทางพี่นะครับลูกไส้ KF 31เด้อครับพี่น้องนะครับตัวนี้เบิ่งลูกไส้เพิ่นตัวดีครับพี่น้องกระดูกใหญ่ดีนะครับลูกกําลังกินนมอยู่พอดีเอาออกมาเข้ากล่องนี่กินนมแม่อยู่เดี๋ยวจักมื้อแล้วน้องก๊อปเดี๋ยวอาทิตย์นึงนี่ครับเบิ่งตะหนอกครับพี่น้องหนอกตั้งจอกกว่าดีปานยังนะครับหนอกตั้งจอกกว่าดีปานยังครับพี่น้องมาเบิ่งนะครับนี่ครับลูกไส้เพิ่นกำลังกินนมอยู่นอกดีครับผมนี่สไตล์ฮินดูใครมีฮินดูก็ลองใส่บรามันเบิ่งนะครับโครงสร้างก็มาดีได้ลึกได้หนานะครับลำตัวสี่เหลี่ยมผืนผ่าดีเลยครับตัวนี้เพิ่งคลอดครับพี่น้องจักมือก็ได้อาทิตย์นึงนะครับได้อาทิตย์นึงเนาะครับผมเพิ่งได้อาทิตย์นึงครับพี่น้องนี่ลูกดีนะครับลูกที่ใดครับกินนมแม่อยู่นี่ลูกที่2ครับนี่ตัวนี้เอาลูกที่2นะครับส่วนสูงผมว่ามีหอด150เด้อพี่น้องนะครับแต่150แต่160ครับขออภัยครับพี่น้องนะครับใหญ่ครับพี่น้องแม่นี่หลายไปไหนครับยกคู่แม่ลูกเปิดไป65ครับ60,000ครับอีก 5,000 คือกันเนาะคู่นี้คู่แรกกับคู่นี้ราคาสำคัญเด้อพี่น้องมักสไตล์ใดก็มาเบิ่งเอานะครับหรือเบิ่งคลิปแล้วอยากได้ก็ทักทายมาได้ตำนี้มีบ่บ่มีครับมีแต่ตุ้มนี่ครับหน่อยเดียวนี่มีแต่แผลคือเป็นลำปีเนาะแม่นครับนี่ครับพี่น้องอันนี้แผลน่าจะเขาเกือบ2ปีแล้วเนาะช่วงโควิดระบาดช่วงไอ้ช่วงไอ้ลำปีระบาดระบาดที่แรกนะแล้วรอบแรกๆเนาะแม่เอาตะลูกเพิ่นก็สุดคุ้มแล้วพี่น้องไปเบิ่งนะครับนี่นะครับเบิ่งลูกเพิ่นอู้หนุ่มหน่อยไผหาผู้ไปเฮ็ดพอพันคุ้มฝูงใหญ่เด้อพี่น้องแม่เพิ่นผมการันตีให้มี160แน่นอนส่วนสูงนะครับมี160แน่นอนสนใจก็โทรมาหาน้องก๊อปได้เลยอันนี้ก็สิเป็นฮินดูนะครับหนุ่มหน่อยตัวนี้ลูกพ่อใดตัวนี้ลูกเซมเปียนอีสานครับเอานะครับเอาตัวนี้ได้ลูกวิโก้เนาะแมนครับลูกสาววิโก้ได้จักเดือนแล้วได้ประมาณเกือบปีนี่ครับประมาณปีนึงเนาะอันนี้ลูกสาววิโก้ครับพี่น้องเบิ่งได้ขวบปีแล้วพี่น้องนะครับหูยาวเกลียวเนี่ยสไตล์ฮินดูบาซินแม่เพิ่นก็คือแม่เพิ่นคือโตแดงอีสานเนาะครับผมอันนี้ก็ตัวนี้ลูกพ่อได้ก็ครับลูกผู้ลูกแชมเปี้ยนครับลูกแชมเปี้ยนอีสานครับนะครับอันนี้ลูกไส้แชมเปี้ยนอีสานแม่เพิ่นกับโตที่นี่ๆแม่เพิ่นแม่เพิ่นโตตัวใหญ่เนาะแม่เพิ่นโตใหญ่ลูกไส้แชมเปี้ยนอีสานกับขันไผมักกับโทมัสสอบถามมาเด้อครับพี่น้องอยากได้ไปเฮ็ดพอพันนะครับอันนี้ลูกแชมเปี้ยนอีสานแม่เพิ่นใหญ่เด้อครับพี่น้องมี160เนาะแม่เพิ่นแม่นครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นอันนี้คือตัวแม่ผู้เนาะแม่นครับแม่ตัวผู้แชมเปี้ยนอีสานนะครับผมโอ้ตัวนี้วีโก้งามเลยครับพี่น้องเบิ่งสาววีโก้มักกับหลังไม้มาเลยครับพี่น้องนะครับกลุ่มนี้น้องก๊อฟว่าคันใครอยากได้ไปเฮ็ดแม่บอกแม่พัน
นะครับสไตล์ฮิดูบาซินว่างามครับพี่น้องเบิ้งหน้านกแก้วดีนะครับหน้านกนกแก้วหน้าหวานนะครับพี่น้องคันเป็นสไตล์งานสายประกวดนะครับฮิดูบาซินหน้าหวานแหละครับสาวหน่อยตัวนี้แล้วก็ครบถึงปีพอดีเนาะครับผมถึงปีพอดีนะครับสนใจกับมาชมตัวจริงบ้านนงไว้ตำบลกอแก้วอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องเขามากกับปังมุดมาโรงเรียนมาดงไว้ครับพี่น้องขอกงัวอยู่ขางโรงเรียนมาดงไว้อยู่ติดกับโขงเลยครับพี่น้องมาสังเกตง่ายๆนะครับแต่เขามาทั้งจากบ้านเล้าแขมจากถนนใหญ่กับอยู่สายมือนะครับขอกงัวฮินดูบาซินขอกง่ายอยู่นี่แหละพี่น้องนะครับอยู่ทั้งเลาะหนาโรงเรียนมาเล้าแขมแต่ละโตอยู่นี่ตัวล่องหลายๆเลยครับพี่น้องนะครับผมลดราคาให้กันแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับสนใจก็ทักมาได้นะไผมักสไตล์โครงสางใหญ่150 150 560นะครับเอาไส้บามันก็ออกง่ายเพื่อกันครับพี่น้องออกง่ายเพื่อกันหลายท่านก็อยู่ขอกอยู่ฟาร์มก็มีสไตล์นี้ก็ไส้บามันออกมากก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วก็ถือว่าได้โครงสางความใหญ่เนาะน้องกอล์ฟเนาะครับผมนะครับเอาสำหรับผู้สนใจนะครับฮิดูบาซินแล้วก็อีกหนึ่งขอกหนึ่งฟาร์มเราโดนพอเทียครับพี่น้องขอกที่มีสายฮินดูเต็มขอกขนาดนี้ซึ่งว่าทุกมือนี้ก็เริ่มจะมีแต่ออกสไตล์กระทบออกสไตล์บรามันออกมานะครับเอากินนุ่มแล้วแล้วนุ่มหน่อยออกมาแล้วครับพี่น้องเอามาเอาไปเฮ็ดพอพันครับพี่น้องนะครับแม่ใหญ่ๆ160อันนี้ก็ลูก KF 31หมอขวัญเป็นคนผสมขอกนี่หมอขวัญดูแลเบิดเด้อครับพี่น้องการันตีได้ยืนยันจากหมอขวัญได้เพราะว่าขอกอยู่ห่างจากเฮียนหมอขวัญบ่เกิน200เมตรนะครับผมขอกงัวหมอขวัญนะครับเป็นหมอผสมเทียมอยู่แถวนี้แหละพี่น้องนะครับบ่เกิน200เมตรอยู่นี่เพิ่นก็รับผิดชอบผสมให้เบิดบ่มีการสวมใบเสียมบ่มีการเสียบใบสวมใบแน่นอนครับพี่น้องบ่ต้องกังวลนะครับสบายใจได้สำหรับมื้อนี้ขอบคุณน้องกอล์ฟไปหลายนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าได้งัวดีราคาถูกสไตล์ฮิดูบาซินอีกหนึ่งข้อหนึ่งความฝากไว้ครับพี่น้องน้องกอล์ฟด้วยครับพี่น้องขอน้องกอล์ฟสำหรับมื้อนี้ก็จากลาพี่น้องไปซ้ำนี้แล้วพี่น้องสำหรับ EP นี้นะครับเบิ่งงัวดีงัวงามมีทุกสายพันธุ์ที่ช่องลูกขเนียวเสียอีสานเฮามักควายพันธุกรรมดีๆก็มีครับพี่น้องในคลิปแต่ละคลิปไปเบิ่งย้อนหลังได้นะครับสำหรับผู้สนใจก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ลูกขเนียวเสียอีสานเฮาสำหรับมื้อนี้จากลาพี่น้องไปซ้ำนี้แล้วครับผมสวัสดีครับ